รู้สึกเพิ่งไม่ว่าเราไม่เหมือนเดิมไม่ได้บอกรักกันมานานเท่าไรก็ไม่รู้อยู่ๆกันไปก็ดูเหมือนยิ่งไกลจับมือกันไว้นานเท่าไรก็ไม่มีความหมายคุยมากี่ครั้งก็ยังไม่เห็นทางออกยันหลอกตัวเองว่ามันไม่เป็นใครถ้ารักเริ่มเจ็บงั้นเราลองละกันจะดีไหมอยู่ไปแล้วก็เหนื่อยทุกวันมีเพียงคำว่าเสียใจถ้ารักแล้วยังเจ็บไม่เหลือทางไปจะฝืนกันทำไมเรามาทั้งเรื่องราวที่ดีและที่มีความหมายไม่อยากให้เราจากกันด้วยไม่ดีจบเรื่องราวของเราตอนนี้คงดีที่สุดแล้วคุยมากี่ครั้งก็ยังไม่เห็นทางออกอย่าหลอกตัวเองว่ามันNever